สำนักข่าว DNN ของเรานะคะยังคงเกาะติดประเด็นการติดตั้งกล้อง CCTV กรุงเทพมหานครที่มีหลายจุดเลยที่เป็นกล้องแบบหลอกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายงานในเรื่องของงบประมาณที่ต้องเสียไปกับการซื้อกล้องด้วยซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยนั้นก็เป็นห่วงความปลอดภัยของคนกรุงเทพนะคะได้ตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องการติดตั้งกล้อง CCTV ด้วยค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญทั่วไปมีนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เป็นประธานก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกได้หารือนายสถาพรมณีรัตน์ส.ส.ลำพูนพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบความพร้อมในการทำงานของกล้องวงจรปิดของรัฐสภาเนื่องจากเกรงว่าจะซ้ำรอยกับกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมายอมรับว่าติดกล้องหลอกไว้เช่นเดียวกับการหารือของนายจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยที่ได้ทวงถามความชัดเจนจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องกล้องวงจรปิดของปลอมว่ามีการติดตั้งในจุดใดบ้างเนื่องจากเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือมีแต่ตัวกล้องแต่ว่าไม่มีสัญญาณอยากจะถามท่านประธานผ่านไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งสังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะครับว่าตกลงแล้วท่านติดกล้องทั้งหมดกี่จุดจุดไหนจริงจุดไหนแหกตาช่วยกรุณาบอกประชาชนด้วยนะครับและเมื่อท่านติดกล้องหลอกดังกล่าวนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าโจรจะกลัวและก็ต่อเนื่องครับท่านประธานครับถามไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับว่าเมื่อท่านติดกล้องแล้วเนี่ยนะครับสัญญาณจากกล้องตกลงส่งไปที่ไหนที่เขตของกรุงเทพมหานครหรือที่สถานีตำรวจนะครับก็เป็นคำถามนะครับและถามต่อเนื่องครับการติดตั้ง 10,000 ตัวที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านนะครับท่านได้บอกว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 10,000 ตัวนั้นตกลงมีกล้องหลอกหรือไม่และติดแล้วเนี่ยนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างจากงบประมาณ 2,400 ล้านบาทที่พี่น้องกรุงเทพมหานครต้องทราบนะครับด้านพรรคประชาธิปัตย์แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านได้จัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาขึ้นณที่ทำการพรรคโดยจำลองรูปแบบคล้ายกับการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการแถลงข่าวโจมตีนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งกำลังผลักดันหลายนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนให้เป็นรูปธรรมซึ่งวิธีการของพรรคประชาธิปัตย์นี้นะคะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางค่ะบางก็ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งในการตรวจสอบรัฐบาลขณะที่บางส่วนมองว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังยึดติดอยู่กับสถานะที่อำนาจนอกระบบประชาธิปไตยเคยหยิบยื่นให้ค่ะ